ผักกาดหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งแก้ไอขับเหงื่อขับปัสสาวะรักษาฝีมะม่วงได้ขับพยาธิแก้พิษขับลมเป็นยาระบายลมเมล็ดใช้รักษาโรคตับโรคฤทธิ์สีดวงผักกาดหอมมีวิตามิน B สูงมากมีวิตามิน C มีเบต้าแคโรทีนและลูเทียนมียางลาเท็กชื่อแลคโตคาเลียมซึ่งมีระดับสูงมากขณะที่ออกดอกคุณค่าทางอาหารของผักกาดหอมในผักกาดหอม100กรัมจะให้พลังงาน24กิโลแคลอรี่โปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต3กรัมไขมัน 0.4 กรัมแคลเซียม16มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน 173.17 ไมโครกรัมเหล็ก 4.9 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส39มิลลิกรัมวิตามิน B 0.06 มิลลิกรัมวิตามิน C 9มิลลิกรัมมาดูประโยชน์และสรรพคุณทางยามักใช้เป็นผักสลัดมีสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับผักสลัดที่มีสีเขียวอื่นๆส่วนที่ใช้ประโยชน์ของผักกาดหอมก็คือใบเมล็ดและต้นซึ่งแต่ละส่วนก็จะให้สรรพคุณแตกต่างกันดังต่อไปนี้นะคะต้นของมันก็คือทั้งต้นคั้นเอาแต่น้ำนำน้ำที่ได้มาทาฝีมะม่วงรีดเอาหนองออกก่อนค่ะใช้ขับพยาธิแก้พิษขับลมเป็นยาระบายส่วนใบนั้นน้ำคั้นจากใบให้ใช้แก้ไอทำให้หลับง่ายแก้ไข้ขับปัสสาวะขับเหงื่อส่วนเมล็ดใช้รักษาโรคตับขับปัสสาวะขับน้ำนมระงับปวดแก้ปวดเอวและรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารเมล็ดผักกาดหอมตากแห้ง5กรัมนะคะชงกับน้ำร้อน1ถ้วยกาแฟดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นถ้าหากใช้ต้นให้ใช้ประมาณครึ่งต้นกินเพื่อแก้ไอและขับเสมหะได้ห้ามใช้เกินนะคะในปัจจุบันมียางสกัดของผักกาดหอมออกมาจำหน่ายในรูปยาซึ่งมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำค่ะที่จริงแล้วผักกาดหอมมีต้นกำเนิดมาจากแถบตะวันออกกลางคนไทยเรียกผักกาดหอมผักสลัดผักกาดยีผักกาดหอมหากินไม่ยากเพราะว่ามีผลผลิตตลอดทั้งปีแหล่งปลูกผักกาดหอมในไทยก็คือปทุมธานีขอนแก่นนนทบุรีสมุทรสาครส่วนสำหรับคำเตือนนะคะผักกาดหอมมีแมลงรบกวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษตกค้างควรเลือกที่ใบเป็นรูพุนและก่อนกินก็ให้ล้างแบบเปิดก๊อกให้น้ำผ่านนานๆแช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาหรือด่างทับทิมประมาณสัก15นาทีและค่อยล้างน้ำเปล่าอีกสัก2รอบค่ะ